น้องๆไหนใครอยากเป็นนักบินอวกาศบ้างยกมือขึ้นวันนี้นะคะพี่อ๋อมจะพาน้องๆค่ะไปรู้จักกับนักบินอวกาศหญิงคนแรกของไทยค่ะเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะแหมแค่พูดแค่นี้เนี่ยพี่อ๋อมก็ตื่นเต้นแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาพี่เขากันเลยค่ะน้องๆคะตอนนี้นะคะพี่อ๋อมก็อยู่กับคุณพิยดาเตชวิจิตรค่ะนักบินอวกาศหญิงคนแรกของไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่มิงละกันนะคะพี่มิงคะพี่มิงก็เป็นผู้หญิงด้วยนะคะแต่ว่าสงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมพี่มิงถึงได้มาสนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอวกาศล่ะคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะก็ตอนแรกเนี่ยพี่เรียนมาทางสายวิศวะด้วยนะคะพี่เป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีค่ะแล้วพอเรียนมาทางด้านวิศวะคอมเนี่ยก็จนอยู่ๆวันนึงเนี่ยนะคะก็มีทุนของที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิต้าที่เนี่ยนะคะก็เสนอไปว่าใครสนใจเนี่ยจะเรียนต่อปริญญาโทที่ฝรั่งเศสทางด้านเทคโนโลยีอวกาศไหมค่ะนะคะพี่ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจแล้วก็ดูแปลกดีนะคะพี่ก็เลยสมัครไปเรียนนะคะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เลยเริ่มหลงรักในความเป็นเทคโนโลยีอวกาศมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากที่ได้เรียนด้วยได้ไปเจอดาวเทียมไทโชของเรานะคะตอนนั้นที่สร้างอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็กลับมาเนี่ยพี่ก็ได้ทำงานในสายที่เป็นวิศวะที่ดูแลเกี่ยวกับทางด้านดาวเทียมนะคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เป็นอวกาศเนี่ยหรือว่าใครที่ก็ตามที่เคยไปในอวกาศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วทำไมพี่มิงถึงได้มาเป็นนักบินอวกาศได้ล่ะคะมีการฝึกหรือว่ามีการคัดเลือกยังไงบ้างอะคะพี่มิงก็อันนี้เป็นโครงการนึงนะคะตอนนั้นที่เป็นของแอร์อพอลโลที่เขาเปิดตัวนะคะบอกว่าสภาคนไทยคนแรกเนี่ยไปอวกาศนะคะซึ่งจะต้องแข่งขันกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าแคมเปญนี้เนี่ยไม่ได้เปิดแค่ที่ในประเทศไทยแต่ว่าเปิดทั่วโลกเลย62ประเทศนะคะโดยการขั้นแรกเนี่ยเขาจะคัดเลือกคนเนี่ยไปที่แคมป์ก่อนนะคะพี่ก็จะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแคมป์ให้ก่อนให้ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการแบบว่าทดสอบอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าจะมีการคัดเลือกของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันของพี่เนี่ยจะผ่านมาในช่องทางที่เป็นแฟนพันธุ์แท้อพอลโลนะคะแล้วก็มีเป็นตัวแทนที่ได้ไปแคมป์นะคะในแคมป์เนี่ยต้องผ่านการฝึกหลายอย่างมากนะคะที่เขาเป็นการทดสอบที่ทดสอบกับนักบินอวกาศจริงๆแล้วก็มาทดสอบกับเรานะคะเราก็ต้องผ่านการฝึกแล้วก็ต้องโชว์ว่าเราเนี่ยอยากจะไปอวกาศจริงๆนะทำให้เขาเห็นนะคะแล้วก็ถึงจะได้มีโอกาสไปก็คือในแคมป์เนี่ยจากทั่วโลกเนี่ย62ประเทศ107คนแต่ว่ามีตั๋วแค่23ใบเท่านั้นนะคะที่จะได้ไปอวกาศโอ้โหนะคะฉะนั้นจะต้องแบบค่อนข้างเข้มข้นมากเลยคือก็คือเหมือนในแคมป์นี้ก็คือจะเหมือนมีการทดสอบตลอดเวลาแล้วก็จะคัดออกคัดออกก็อาจจะไม่เป็นการคัดออกแต่ว่าเป็นการเก็บคะแนนค่ะทุกอย่างที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมเวิร์คความกระตือรือร้นหรือว่าความตั้งใจความรู้หรือในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านอวกาศเนี่ยมีส่วนสำคัญทุกอย่างนะคะทำให้เราต้องแบบว่าเก็บคะแนนแล้วก็ทำให้ผ่านมิชชั่นต่างๆไปเรื่อยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ประกาศได้แค่23คนที่ได้ตั๋วไปอวกาศโอ้โหแล้วอ๋อมก็เคยทราบมาด้วยเหมือนกันนะคะคิดว่าน้องๆก็ต้องเคยทราบเหมือนกันค่ะว่าจำต้องมีการฝึกเป็นสภาพเสมือนไร้น้ำหนักค่ะอันนี้คือเป็นการฝึกยังไงบ้างอะคะก็มันจะเป็นสภาวะที่เหมือนกับเราไม่เคยเจอบนโลกนะคะใกล้เคียงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่เวลาเราขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นอะไรสักอย่างนึงแล้วแบบมันตกลงมาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันจะแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าของพี่เนี่ยจะขึ้นไปเป็นเครื่องบินนะคะที่เขาจะเอาที่นั่งออกเกือบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เราเนี่ยปกติเครื่องบินจะบินด้วยลักษณะที่เป็นตรงๆนะคะแต่เครื่องบินลำนี้เนี่ยคือจะแบบว่าทะยานขึ้นแล้วก็ทิ่มหัวลง45องศาค่ะนะคะทำให้ตอนที่ลงเนี่ยจะเป็นสภาวะที่เหมือนกับคล้ายๆเครื่องบินตกแล้วเราทุกคนในเครื่องบินเนี่ยก็จะลอยขึ้นมานะคะคือเป็นสภาวะที่แบบเราไม่มีน้ำหนักแล้วอะค่ะทุกคนก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนตื่นเต้นอะเหมือนไม่เคยเจอมาก่อนค่ะความรู้สึกของพี่มิ้งตอนที่ฝึกสภาพเสมือนไร้น้ำหนักเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอะคะพี่ว่ามันตื่นเต้นนะมันเป็นสภาวะที่พี่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆว่าเหมือนจะอยู่ในน้ำแต่ว่ามันพิเศษกว่านั้นอะเราผลักกำแพงอะไรเงี้ยนิดเดียวแบบว่าเราก็จะกระเด็นอีกข้างนึงเลยนะคะ คือเหมือนกับเราตอนแรกๆเราจะไม่ค่อยชินอะไรเงี้ยบางคนจะกระโดดอะไรเงี้ยคือเขาห้ามเลยนะคะ เพราะว่าสภาวะตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าแรงต้านมันน้อยมากอะค่ะพี่มิงคะในระหว่างการฝึกอะค่ะพี่มิงเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าพี่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะในแคมป์ที่พี่บอกว่า107คนเนี่ยจริงๆมีผู้หญิงแค่4คนเท่านั้นเองน้อยมากนะคะใช่แล้วก็ทีนี้เนี่ยเราเลือกด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็จะด้อยกว่าผู้ชายนะคะเพราะว่าเขาจะมีการออกกำลังกายหรือว่าทำอะไรที่แบบเขาเข้มแข็งกว่าเราเนาะเขาก็จะมีคอร์สนึงที่พี่ค่อนข้างท้อมากเพราะว่าเขาจะเอาคอร์สทางทหารเนี่ยมาดัดแปลงแล้วก็มาทดสอบกับพวกพี่นะคะคือแบบให้ไปปีนผาจำลองไปกระโดดข้ามรั้วไปซิทอัพพลิกพื้นหรืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งกิจกรรมที่ปกติการออกกำลังกายของพี่ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะ
แต่พอไปเนี่ยเราต้องทำผ่านให้ได้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในส่วนที่เราต้องผ่านให้ได้ต้องแบบพรูฟให้ได้ว่าเอ้ยเราสามารถไปได้นะอะไรเงี้ยนะคะก็เลยต้องพยายามอดทนแล้วก็ทำให้จนจบมิชชั่นนั้นให้ได้แล้วอะไรคือเรื่องที่ยากที่สุดคะสำหรับการเตรียมตัวคะพี่มิ้งพี่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีความยากของมันนะตั้งแต่แรกเลยนะคะคือตั้งแต่ที่พี่จะต้องไปเป็นแฟนพันธุ์แท้ก่อนแฟนพันธุ์แท้อพอลโลนะคะแล้วก็จะต้องแบบเตรียมตัวก่อนที่จะไปแคมป์แล้วก็ผ่านจนกว่าจะมาจบแคมป์นะคะทุกอย่างจะมีความยากเริ่มตั้งแต่ว่าอันแรกเนี่ยพี่ไม่กล้ามาก่อนแบบกล้าจะออกกล้องหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบตื่นกลัวเหมือนกันนะรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำยังไงอะไรเงี้ยเออนะคะแต่ว่าพอเราออกไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆพอเราลงมือทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างที่คิดนะนะคะก็พอลงมือทำเอ้ยก็ทำได้นี่นะคะพอเริ่มไปเตรียมตัวเอ้ยก็เออจริงๆมันยากนะแต่ว่าถ้าเรารู้เทคนิครู้อะไรเงี้ยเอ้ยมันก็ทำได้นะมันก็เตรียมได้นะคะพอไปที่แคมป์เนี่ยเราเจอเพื่อนๆต่างชาติด้วยแล้วตอนนั้นเราเจอผู้ชายค่อนข้างเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาจะเลือกแต่ผู้ชายหรือเปล่าเราก็มีความกลัวเหมือนกันนะคะแต่หน้าที่ของเราไม่ใช่กลัวแต่หน้าที่ของเราคือการที่เราต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเท่านั้นเองสุดท้ายนะคะอยากจะให้พี่มิ้งค่ะฝากถึงน้องๆ นะคะที่อยากจะเป็นนักบินอวกาศบ้างค่ะว่ามีเคล็ดลับยังไงนะคะหรือว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็เรื่องเรียนในสาขาวิชาอะไรอะคะก็ถ้าสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเป็นนักบินนะคะหรือว่านักบินอวกาศเนี่ยจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาจะคัดเลือกจากคนที่เป็นทางทหารเนาะแต่ในทุกวันนี้เนี่ยเขามักจะคัดเลือกจากคนที่เป็นวิศวกรคุณหมอหรือว่านักวิทยาศาสตร์นะคะต้องมาในสายที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เนาะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการที่จะเอาคนไปในอวกาศเนี่ยเขาอยากจะเอาไปทำการทดลองอะไรเงี้ยนะคะหมายถึงว่าคนที่ไปเนี่ยจะต้องมีความรู้ในการที่ทำการทดลองอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาการทดลองเหล่านี้เนี่ยกลับมาอาจจะแอพพลายใช้บนโลกหรือว่าเป็นประโยชน์ในอนาคตอะไรเงี้ยได้นะคะดังนั้นถ้าน้องอยากเป็นนักบินอวกาศจริงๆนะคะก็ต้องมาเรียนทางด้านสายทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์มากจริงๆสายวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นนักบินอวกาศอย่างเดียวแต่ว่าคุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆบนโลกนี้ได้ด้วยนะคะหลายอย่างนะคะก็สามารถแอพพลายใช้ได้ค่ะโอ้โหน้องๆคะวันนี้นะคะมีนักบินอวกาศหญิงคนแรกของไทยนะคะมาบอกเคล็ดลับขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องตั้งใจมากๆเลยนะคะน้องๆวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่มิ้งมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาเล่าประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการมาเยี่ยมชมจิสดานะคะหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศครั้งนี้ค่ะพี่อ๋อมเชื่อนะคะว่าน้องๆคงจะได้รับทั้งความสนุกแล้วก็สาระความรู้มากมายเลยนะคะและน้องๆคนไหนค่ะที่ฝันว่าอยากจะเป็นนักบินอวกาศก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าตัวเองจะต้องวางแผนตัวเองต่อไปยังไงพี่อ๋อมอยากจะให้น้องๆค่ะลองคิดค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะความฝันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะวันนี้พี่อ๋อมต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ